ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันอังคารที่20กรกฎาคมค่ะแน่นอนค่ะการจัดรายการตามนโยบายรัฐบาลอยู่กันคนละที่นะคะดิฉันปอปุญญวีนะคะเป็นพิธีกรที่อยู่ในสตูมีพิธีกรอีกท่านนึงเป็นคุณหมอนะคะวันนี้เป็นคิวของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะตอนนี้ออนไลน์อยู่กับเราแล้วอาจารย์เอิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงคุณผู้ชมอยู่กันคนละที่นะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็ห่างๆกันก่อนตอนนี้อาจารย์เอิงอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะอาจารย์เอิงก็อยู่ที่บ้านแล้วก็จัดรายการแบบนี้ได้นะคะแต่วันนี้ถึงอาจารย์เอิงจะอยู่ที่บ้านแต่เรื่องราวที่อาจารย์เอิงจะเล่าให้เราฟังก็ยังอัดแน่นไปด้วยสาระสุขภาพเช่นเดิมมีอะไรบ้างอาจารย์3เรื่องวันนี้ก็เรื่องที่1สำหรับแฟน FC คนที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะคะฟังข่าวนี้แล้วอาจจะต้องเวลารับประทานทีก็ต้องอาจจะต้องใช้ตะเกียบเคี่ยวตัวไข่กุ้งดูนิดนึงก่อนจะเอาเข้าปากทั้งคำเนาะก็คือว่ามีคนโพสต์ใน Facebook ว่าขนลุกอ่ะเจออะไรไม่รู้ดุ๊กดุ๊กดิ๊กดิ้นได้อยู่ในไข่กุ้งอุ้ยไข่กุ้งสีส้มๆอาจจะเป็นโปรตีนที่มีชีวิตนะคะของไข่อีกแล้วอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันว่าอะไรนะได้โปรตีนอะไรเพิ่มเติมที่มันดิ้นได้อยู่ในไข่กุ้งอุ้ยขนลุกอาจารย์ค่ะแล้วก็ต่อด้วยข่าวที่2นะคะก็คืออันนี้เป็นข่าวเศร้าสลดนิดนึงเมื่อเด็กหญิงอายุ9ขวบไปช่วยคุณปู่ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำเข้านาปรากฏว่าขอว่ายน้ำเล่นพอคลาดสายตาแป๊บเดียวจมน้ำเสียชีวิตอันนี้ไม่ได้เลยเด็กอันนี้เป็นอุทาหรณ์ใช่ค่ะมีเด็กนี่เผลอแป๊บเดียวไม่ได้นะคะเด็กกับน้ำเนี่ยอาจารย์คือเด็กก็ชอบเล่นน้ำเนาะแต่ว่าหลายๆครั้งก็คือว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นหรือแม้แต่คนที่เราคิดว่าว่ายน้ำเป็นก็อาจจะมีโอกาสที่จะจมน้ำได้เหมือนกันใช่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดค่ะแล้วก็ต่อด้วยข่าวที่3เชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเนาะแล้วบางคนก็ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากด้วยอยากให้รู้จักศัพท์คำหนึ่งเป็นกลุ่มอาการใหม่เรามากลุ่มอาการใหม่แล้วนะคะ text neck syndrome text neck syndrome neck นี่คอเหรอคะ neck คือคอใช่ค่ะแล้ว syndrome คือกลุ่มอาการส่วน text ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะพวกโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตในการพิมพ์ในการอ่านมากเกินไปแล้วปวดคอหลายๆคนถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้จะพลาดไม่ได้เลยต้องติดตามชมเชื่อว่าหลายคนเลยค่ะที่เป็นอยู่ค่ะตอนนี้เพราะว่าซื้อของออนไลน์ทั้งวันไม่ได้เงยนะเราได้เข้าไปดูไลฟ์ที่เขาขายของด้วยหรือเปล่า ดูด้วย แล้วก็พยายามจะ FC แบบว่าใช้เวลามากกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะ CF ไม่ค่อยทันนี่เราวัยรุ่นนะใช้ศัพท์ CF นะคะอาจารย์เอา3เรื่องที่อาจารย์เกริ่นไปส่วนรามาเฮลท็อกอาจารย์มีอาจารย์อีกท่านนึงเหมือนกันก็อยู่กับคนละที่เหมือนกันแหละนะคะอาจารย์เอ็กค่ะวันนี้คุยเรื่องของอาหารการเลือกกินอาหารสำคัญช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้น่าสนใจอาจารย์อยู่บ้านอยู่บ้านหลายๆคนบางทีเอาง่ายเข้าว่าแต่จริงการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมันช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันนะฮะแต่เราจะกินอะไรเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาบอกนะคะก่อนที่จะไปรามาเฮลท์ทอล์คของอาจารย์ X นะคะแน่นอนค่ะอาจารย์เอิงเกริ่นไว้นะคะ3เรื่องน่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์โดยเฉพาะอะไรนะสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในไข่กุ้งซึ่งหลายๆบ้านชอบกินเด็กชอบกินมันเป็นโปรตีนชนิดใหม่หรืออะไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะแม้ทานอาหารพวกอาหารดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะอาจารย์ก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะไข่กุ้งเนี่ยเป็นเมนูโปรดบางทีอยู่ในซูชิที่เด็กๆ เขาชอบกันคือมันมีเพจ Facebook นึงค่ะอาจารย์โพสต์ข้อความระบุว่าพอดีแฟนเพจ
แท็กมาถามน้องเจ้าของโพสต์เล่าให้ฟังว่าสั่งอาหารทางออนไลน์มีไข่กุ้ง2กระปุกก็จะใส่มาเป็นกระปุกแบบนี้นะคะพร้อมกับแซลมอนดองกินไปแล้วกระปุกหนึ่งกินไปตอนดึกๆแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้พอตื่นเช้าขึ้นมาเจ็บท้องก็ไม่ได้คิดอะไรตอนบ่ายเอามากินต่ออีกกำลังจะเอาเข้าปากเห็นเหมือนมันเป็นเส้นๆคล้ายพยาธิมันดิ้นก็เลยเอาออกมาเขี่ยดูมันยังไม่ตายแต่ประมาณสัก30นาทีตัวนี้มันก็ตายแล้วนะคะซึ่งเขาบอกเป็นพยาธินะฮะทางเพจนั้นแจ้งว่าจริงๆแล้วไข่กุ้งที่เรากินกันนั้นที่เราเห็นส้มๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่ไข่กุ้งนะคะกุ้งมันไม่สามารถออกไข่ได้เยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่เป็นไข่ปลาบินหรือปลานกกระจอกซึ่งปลากลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีพยาธิได้เช่นพยาธิอานิซาคิสนะคะส่วนที่เห็นตามภาพก็ใกล้เคียงกับพยาธิอานิซาคิสจริงๆจะชนิดไหนนั้นก็เดี๋ยวมาดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อีกทีแล้วก็การศึกษาทางชีวโมเลกุลสำหรับเปรียบเทียบสปีชีส์ต่อไปอาจารย์คะแหมทำไมชื่อเขาแบบดูแบบว่ายาวดูอินเตอร์อานิซาคิสชื่อน่ารักคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการรับประทานอาหารทะเลสดเนี่ยจะปลอดภัยกว่าการรับประทานอาหารที่เป็นมาเป็นพวกสัตว์น้ำจืดเพราะเราอ่ะก็เคยได้ยินข่าวมานักต่อนักเนาะทานปลาดิบที่เป็นปลาน้ำจืดระวังนะเดี๋ยวเป็นพยาธิไม้ในปากพยาธิตัวจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวไปทางนั้นแต่ว่าปลาดิบที่มาจากเป็นอาหารทะเลเป็นปลาทะเลเนี่ยก็มีพยาธิเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเป็นพยาธิกลุ่มอานิซาคิสนี่แหละเนาะซึ่งพยาธิตัวนี้เนี่ยเป็นพยาธิตัวกลมเห็นไหมตัวมันจะกลมๆแล้วก็หางยาวเรียวแต่ส่วนหัวเนี่ยถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆนี่นะคะจะเห็นว่ามันเป็นตัวที่มีหนามแหลมๆอยู่บริเวณหัวแล้วก็ส่วนปลายก็มีไอ้ปลายหางแหลมกันเอาไว้ใช้ค่ะไอ้หนามพวกนี้นะมันเหมือนแบบพวกเป็นตะปูหรือเป็นเกลียวอ่ะที่มันหัวจะมีเกลียวๆนิดนึงสว่านเนาะที่จะเจาะผ่านอวัยวะเครื่องในต่างๆได้นะคะแล้วพยาธิชนิดนี้จะอยู่ในสัตว์น้ำเค็มโดยเฉพาะพวกปลาทะเลปลาหมึกหรือพวกปลาโลมาอะไรแบบรวมด้วยตัวเต็มวัยเขาเนี่ยเราจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะเป็นพยาธิที่เรามองเห็นถ้าเราเจอตัวเขาเนี่ยขนาดยาวได้ 2-5 เซนเลยทีเดียวไอ้ที่เห็นในไข่กุ้งนั่นยังเป็นตัวอ่อนตัวมันก็ยังดูเล็กๆอยู่เนาะแต่ถ้าตัวเต็มวัยเนี่ยคือใหญ่ประมาณนี้เลยยาวขนาดนี้เลยแล้วเวลามันใช้ไปตามอวัยวะต่างๆอวัยวะภายในเนี่ยมันจะทำให้เกิดแผลแล้วก็จุดเลือดออกได้คือคิดมาตลอดเลยนะอาจารย์นพยาส่วนมากจะชอบจะอยู่ในปลาน้ำจืดโหแต่ปลาน้ำเค็มน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์เนาะเป็นพยาธิคนละชนิดกันเนาะที่ถ้าเกิดว่ามันเราเขาเรียกอะไรนะปลาน้ำเค็มเนี่ยเรามักจะชอบมาทานเป็นแบบพวกดิบด้วยปลาดิบอะไรประมาณเนี้ยใช่นั่นแหละก็คือปัญหาแหละว่าคนนึกว่ามันเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีพยาธิตัวอ่อนอานิซาคิสเนี่ยอยู่ในอาหารทะเลพวกนั้นพอเรารับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรุงให้สุกเนาะหรือว่าอาจจะทำให้แบบกึ่งดิบกึ่งสุกเพราะว่าทำสุกไปเนื้อแห้งอีกใช่ไหมคะแต่ไข่กุ้งเนี่ยไม่มีใครทำสุกเลยสังเกตว่าตักออกมาก็คือทานสดเลยถูกค่ะเนาะไปวางบนข้าวปั้นซูชิอะไรก็แบบนั้นเลยพอเราทานเข้าไปปุ๊บตัวพยาธิที่มันแฝงอยู่ในไข่ในอะไรในเนื้อปลาอะไรพวกนี้มันจะชัยเข้าไปในกระเพาะเราผ่านชัยทะลุกระเพาะเข้าไปในลำไส้เราผ่านผนังลำไส้เข้าไปได้ทำให้เกิดเป็นแผลได้แล้วก็เลือดออกได้ลองคิดดูว่ามีไอ้เหมือนสว่านชัยเข้าไปในกระเพาะเนาะเราก็จะปวดท้องแล้วบางครั้งเนี่ยเนื่องมาจากว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของพยาธิพวกนี้พอมันใช้ผิดที่ผิดทางเสร็จมันก็อาจจะตายไปแต่พอตัวมันเนี่ยก็จะฝังอยู่ในผนังของพวกกระเพาะหรือว่าลำไส้เห็นเป็นก้อนๆได้นะคะแล้วทีนี้คนที่รับประทานพยาธิพวกนี้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นที่หนึ่งก็จะปวดท้องจุกแน่นคลื่นไส้อาเจียนมีอาการปวดบางครั้งดูคล้ายกับว่าเหมือนเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ไม่มีความเฉพาะเจาะจง
คือหลังทานอาหารแล้วแบบจุกแน่นปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาหารไม่ย่อยบ้างเหมือนโรคกระเพาะอาหารกำเริบบ้างเนาะหรือบางคนอาจจะมีท้องเสียถ่ายเป็นมุกเลือดได้ถ้าพยาธิมันแบบชัยทะลุแล้วเกิดแผลอักเสบในผนังพวกลำไส้นะคะโดยอาการจะเกิดขึ้นหลังจากเรารับประทานอาหารจำพวกเนี้ยพวกอาหารทะเลเนื้อปลาหรือไข่ปลาที่มีพยาธินี้อยู่เนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะเกิดเป็นวันก็ได้หลังจากรับประทานมันน่าจะเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ไม่ได้แล้วตายเนอะอาจารย์มันดันไปเติบโตได้อีกอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงขั้นไปเติบโตแต่ว่ามันจะปวดท้องอ๋อแต่ตัวมันจะไม่ได้ตายถูกไหมอาจารย์แพ้พันอ๋อมันจะไปชัยให้เรามีอาการชัยใช่ใช่แล้วก็เกิดเหมือนเป็นก้อนอยู่ที่เพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะนะมันมีภาพเป็นสิ่งแปลกปลอมแทรกเข้าไปอยู่ในผนังลำไส้ผนังกระเพาะค่ะถ้างั้นสำคัญที่เรื่องของการประกอบอาหารแล้วอาจารย์ถ้างั้นเราก็ไม่ควรกินดิบถูกไหมคะการป้องกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนาะค่ะไม่ควรทานดิบแม้แต่ว่าพอฟังแล้ว FC ที่เป็นแฟนคลับพวกซาชิมินี่อาจจะแบบใจคอห่อเหี่ยวได้เลยทีเดียวชอบไงของโปรดใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีวิธีการป้องกันสำหรับประเทศที่เขานิยมรับประทานพวกอาหารทะเลสดอยู่เนาะเช่นอย่าง FDA องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีคำแนะนำให้ผู้ประกอบการอาหารญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีการสุ่มตรวจเนื้อปลาเพื่อหาตัวอ่อนของพยาธิตัวนี้เพราะตัวอ่อนพยาธิมองเห็นด้วยตาเปล่ามันจะดิ้นดุได้นะคะแล้วก็คือถ้าจะทานแบบกึ่งดิบกึ่งสุกควรลวกด้วยอุณหภูมิประมาณ60องศาเป็นเวลา5นาทีแต่เข้าใจอ่ะถ้ากินซาซิมินี่ไม่มีใครมาทานเนื้อแบบเนื้อที่ลวก5นาทีมันก็คงหรือบางทีก็ใช้แบบจี่นะอาจารย์จี่มันก็แค่เหมือนกริลแค่ข้างบนย่างใช่ข้างล่างก็ยังดิบไม่ไหม้เบิร์นผิวด้านบนแต่ว่าแบบนั้นไม่ถึงขั้นฆ่าพยาธิที่อยู่ในเนื้อได้นะคะค่ะแล้วก็ตัวเนื้อปลาที่จะเอามาประกอบอาหารเนี่ยถ้าจะทำให้พยาธิพวกนี้ตายได้ก็คือต้องเก็บเนื้อปลาดิบเนี่ยไว้ได้อุณหภูมิในห้องที่ตู้เย็นที่เก็บอุณหภูมิได้ต่ำกว่าลบ 35องศาเซลเซียสอย่างน้อย15ชั่วโมงหรือว่าถ้าแค่-20องศาเซลเซียสเนี่ยต้องอย่างน้อย7วันมันก็จะฟรีซไอตัวพยาธิตัวอ่อนให้ตายไปก็คือต้องคือต้องเย็นจริงๆอ่ะถึงเอาอยู่ต้องเย็นจัดใช่ต้องเย็นจัดลบ 35องศาเซลเซียสเลยค่ะนะคะแล้วก็ก่อนที่จะรับประทานอาหารเนี่ยสมมุติบางคนที่มีความนิยมในการรับประทานอาหารที่แบบสดอะไรแบบนี้นะคะปลาสดๆก็อาจจะต้องมีการสุ่มดูบ้างเนาะอาจจะต้องดูนิดนึงอ่ะเคี่ยวๆตะเกียบเคี่ยวๆดูว่ามันมีอะไรลุกๆดิบๆบ้างเพราะพยาธิพวกนี้ถ้ามีเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวให้เราเห็นนี่แหละเพราะตอนแรกเนื้อปลาน่ะอาจารย์อย่างแซลมอนเราทานแซลมอนดิบบางคนก็ซื้อมาทำเองอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็ต้องเห็นบ้างนะถ้าเราสังเกตใช่ไหมอาจารย์มันก็ต้องเห็นตัวนี้บ้างอะไรเงี้ยถ้าเห็นแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับประทานไปเลยนะเราต้องเราควรจะอย่าเสียดายหรือว่าถ้าจะยังไงก็ต้องทำให้มันสุกแหละคิดว่าถ้าเห็นตัวหนึ่งตัวมันก็น่าจะมีตัวอื่นๆอยู่ด้วยหรือเปล่าถูกต้องอาจารย์ถ้าเห็นตัวหนึ่งก็ขยับแล้วแหละคงไม่กล้าแล้วคงไม่กล้าเอาที่เหลือเข้าปากแล้วจริงนะคะก็ทำให้สุกก็ได้น่ะช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้ต้องทานอะไรสุกๆเลยนะอาจารย์โรคมันน่ากลัวใช่มันป้องกันโรคหลายอย่างได้ด้วยถูกต้องค่ะถ้าทานแบบอะไรคนแบบนิยมอาหารทะเลต้องสดทุกอย่างแบบแล้วก็ต้องทานแบบสดๆเลยเนื้อมันจะหวานระวังก็จะได้พยาธิสดๆทะเลเราก็จะได้พยาธิสดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ของแถมได้บ้างใช่แล้วของแถมสดๆนะคะช้อนชัยอย่างมีความสุขอ๋อยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีทานแล้วหวานหวานพยาธิหวานไม่ใช่ปลาหวานที่หวานที่หวานจากพยาธิอ่ะนะคะทำให้สุขดีกว่าช่วงนี้ป้องกันทุกอย่างเลยค่ะพยาธิเชื้อโรคต่างๆโควิดอะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้องทานอาหารที่มันสดใหม่แล้วก็สุกด้วยนะฮะมาอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เราจะพูดกันบ่อยคุยกันบ่อยเลยเรื่องของเด็กตกน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะคะคืออันนี้อีกเรื่องเป็นอุทาหรณ์เด็กหญิง9ขวบ
แกไปช่วยปู่ตั้งเครื่องสูบน้ำเข้านาแต่คลาดสายตาแวบเดียวขณะอยู่กับปู่จมน้ำเสียชีวิตเลยนะคะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดมุกดาหารค่ะได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำภายในสระน้ำกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งที่ตำบลโพนทรายก็รุดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะพบเด็กหญิง9ขวบสภาพนอนหมดสติไม่มีการตอบสนองชาวบ้านก็นำตัวขึ้นมาจากสระน้ำสระน้ำนี้มีขนาดกว้าง10เมตรยาว15เมตรแต่ลึกนี่5เมตรด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตค่ะแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะทางด้านผู้ชายอายุ63ปีก็คือคุณปู่ของเด็กนี่แหละนะคะคุณปู่ของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยชวนหลานสาวไปที่สระน้ำในจุดที่เกิดเหตุนี่แหละเพื่อที่จะไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้านาข้าวแล้วตัวเองก็เดินลงไปในทุ่งนาเพื่อหาจุดวางท่อน้ำก่อนจะตะโกนให้หลานสาวที่นั่งอยู่ริมสระหยิบอุปกรณ์มาให้จู่ๆหลานสาวก็ขออนุญาตลงเล่นน้ำในสระซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ห้ามเพราะเห็นว่าก็โตแล้วน่าจะดูแลตัวเองได้กระทั่งได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนว่ามีเด็กจมน้ำวินาทีนั้นนี่แหละตัวเองทิ้งทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ก่อนจะรีบวิ่งมาดูพบว่าหลานสาวกำลังตะเกียกตะกายอยู่กลางสระก่อนที่จะจมหายไปต่อหน้าต่อตานะคะก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วยเหลือก่อนนำตัวขึ้นมาจากสระแล้วก็โทรศัพท์แจ้งกู้ภัยนะคะให้มาดูที่เกิดเหตุนะคะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ได้แต่โทษตัวเองปู่นะบอกว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลานต้องเสียชีวิตถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ปล่อยให้ละสายตาไปเล่นน้ำเพียงลำพังเลยนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจก็เชิญตัวคุณปู่ไปเนี่ยคือเรากับผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุสลดแล้วก็มอบศพให้ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปแต่อันนี้ก็คงไม่ต้องสอบเพราะว่าก็เห็นกันต่อหน้าเลยว่ากำลังจมเลยอะขนาดเห็นกำลังจมนะอาจารย์แต่ลงไปช่วยไม่ทันถึงบอกนะคะว่ามันแวบเดียวขนาดอยู่ใกล้ๆกันแล้วปู่คลาดสายตานิดเดียวอะคือพอจมน้ำเนี่ยถ้าว่ายน้ำไม่ได้คือมันเร็วมากเลยนะคะอาจารย์คือถ้ามันก็จะมีหลายครั้งเหมือนกันเหตุการณ์หลายครั้งที่เรานำเสนอนะคะผู้ชมเราเห็นคนจมน้ำเข้าไปช่วยและปฐมก็เรียกปฐมพยาบาลตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยยังถูกวิธีก็มีหลายรายที่รอดนะคะอาจารย์ใช่ทีนี้เราจะช่วยเหลือคนจมน้ำยังไงอาจารย์เพื่อที่จะเดี๋ยวหลายๆคนดูเอาไว้เพื่อที่จะได้ศึกษาเผื่อวันนึงเราไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นค่ะซึ่งพูดจริงๆว่าข่าวเรื่องว่าเด็กจมน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยเยอะค่ะแล้วก็พูดจริงๆว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดไม่ใช่โรคพวกโรคติดต่อโรคติดเชื้ออะไรนะคะก็คืออุบัติเหตุจมน้ำนี่แหละเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลายๆครั้งเราพบว่าถ้าเราสามารถป้องกันหรือว่ามีความรู้ในการที่จะให้การปฐมพยาบาลเด็กเหล่านี้ได้เด็กที่จมน้ำเนี่ยให้ความรู้หรือป้องกันได้เนี่ยมันจะลดอุบัติการของการเสียชีวิตไปได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเด็กที่จมน้ำอย่างถูกวิธีคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าต้องเอาน้ำออกจากปอดจากท้องเนาะหลายครั้งพอเจอเด็กจมน้ำเอาขึ้นมากลายเป็นว่าเอามาอุ้มพาดบ่าขยับขยับแม่ผู้ใหญ่กระโดดโอ้โหกระโดดกระแทกตุ้ยท้องเพื่อทำยังไงให้เอาน้ำออกเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเอาน้ำออกได้ก็เด็กจะรู้ตัวแต่นี้คือเป็นวิธีที่ผิดไม่ถูกนะคะไม่ถูกต้องใช่ค่ะมันต้องใช้การช่วยชีวิตตามหลักของbasic life support ก็คือตามเทคนิคการนวดหัวใจแล้วก็เป่าปอดนะคะการที่ช่วยเด็กจมน้ำจะไม่ใช่แบบพยายามเอาน้ำออกวิธีต่างๆเมื่อเราพบเห็นคนจมน้ำสิ่งที่จะทำได้ก็คือ1 เราจะใช้วิธีการเรียกว่าตะโกนโยนยื่นหลายคนเนี่ยนึกว่าเด็กคนจมน้ำรีบกระโดดลงไปช่วยเพราะคิดว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นแต่กลายเป็นว่าหลายครั้งพบว่าตายทั้งคู่โดนกดคนที่จมน้ำก็กดคนที่ลงไปช่วยคนที่จมน้ำเวลาแบบกลัวสุดชีวิตที่จะไม่คิดอะไรจะกอดแน่นรัดสุดชีวิตยิ่งกว่างูรัดเหยื่อเองจริงค่ะก็เหมือนแบบจะต้องเอาตัวรอดให้ได้อะสัญชาตญาณอาจารย์ใช่ใช่ค่ะสัญชาตญาณของคนจมน้ำเนี่ยจะแบบรัดจนกลายเป็นว่าคนลงไปช่วยที่ว่ายน้ำเป็นที่จมน้ำตายไปด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้หลักเลยว่าตะโกนโยนยื่นตะโกนขอความช่วยเหลือพยายามหาอะไรที่แบบโยนลงไปให้เขาลอยคอลอยตัวเองได้หรือว่าหาไม้ยื่นให้เขาจับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเด็กแบบไม่รู้ตัวแล้วจริงๆเนี่ย
ก็คือจะต้องลงเข้าไปช่วยแล้วเอาขึ้นมาแล้วเนาะหรือว่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ได้รับการฝึกการช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธีเขาจะมีการฝึกว่าจะทำยังไงจะช่วยโดยที่ตัวเองเขาไม่ตายไม่ถูกเขาลัดจนจมน้ำตายไปด้วยกันค่ะแล้วพอเอาคนที่จมน้ำขึ้นมาที่ฝั่งก็คือเอามาจับที่เกิดเหตุแล้วก็จับนอนหงายบนพื้นที่มีความแข็งในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะปั๊มหัวใจพื้นที่รองด้านล่างต้องแข็งถ้าเป็นพื้นนิ่มเนี่ยมันจะปั๊มไม่ได้นะคะแล้วก็วิธีการช่วยก็คือช่วยหายใจอาจจะแบบเป็นการเป่าปอดร่วมกับสลับกับการปั๊มหัวใจแล้วก็รีบบอกให้คนอื่นๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยรีบโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือขอรถพยาบาลมาด่วนเลยเบอร์1669แจ้งสถานที่เกิดเหตุแจ้งเหตุการณ์อะไรแบบนี้ให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดเรียกแล้วคนจมน้ำไม่ตอบสนองอาจจะลองเรียกดูก่อนคุ้นเอามือแบบตีที่ไหล่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีการตอบสนองไม่มีเสียงอื้ออาให้เริ่มต้นการช่วยชีวิตเลยทีเดียวนะคะโดยที่การช่วยชีวิตก็คือเป็นการกดที่กระดูกตรงกลางหน้าอกนะกระดูกตรงกลางในตำแหน่งที่ตรงกับหัวตำแหน่งตรงกลางที่ตรงกับหัวนมทั้งสองข้างนะคะลองเอานิ้วชี้ลากจะเห็นจุดที่ตัดกันนะคะวางมือกดไปตรงนั้นไม่ใช่วางตรงไหนก็ได้นะคะต้องวางกดไปตรงนั้นถึงจะตรงกับตำแหน่งหัวใจพอดีนะคะใช้สันมือของทั้งสองข้างกดลงไปให้ความลึกของมือที่กดลงไปเนี่ยให้ลึกประมาณ5เซนหรือประมาณ2นิ้วไปถึงให้อกบุ๋มลงไปมันถึงจะกดลงไปถึงหัวใจให้เกิดการสูบฉีดเลือดได้นะคะแล้วก็กดด้วยความเร็วอย่างน้อยเนี่ย100ถึง120ครั้งต่อนาทีเกือบเท่ากับอัตราการบีบตัวของหัวใจตามปกติค่ะเนาะเพื่อการกดเพื่อให้เลือดมันยังไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้สุดเหมือนประหนึ่งว่าหัวใจเต้นนั่นเองนะคะจริงๆของแบบนี้ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะอาจารย์นะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ลองเชื่อว่าน่าจะมีการสอนในโรงเรียนจริงค่ะเพราะเด็กจะต้องมีความรู้พื้นฐานเพราะว่าอุบัติเหตุที่เราจะต้องไปช่วยกู้ชีพด้วยวิธี CPR จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้จริงอาจารย์ให้มีการเตือนเราก่อนว่าให้เราไปเรียนก่อนแล้วจะเกิดเหตุจริงเราต้องเรียนเผื่อไว้เนาะบางทีเราเจอเราไปเที่ยวทางน้ำอะไรต่างๆเนี่ยแต่อันดับแรกก่อนที่จะช่วยเนี่ยต้องมีสติก่อนเลยนะคะบางคนเรียนมาอย่างดีเลยค่ะตกใจสติกระเจิงสติสตังหายหายหมดไม่รู้ว่าชวนลืมไปหมดเลยว่าเคยฝึก CPR มายังไงลืมหมดต้องตั้งสติก่อนแน่นอนนะคะไม่งั้นจะอันตรายกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุบางทีค่ะค่ะแล้วก็พอกดในลักษณะนั้นเนี่ย30ครั้งเราต้องสลับมาเป่าปาก2ครั้งตอนกดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะการกดเนี่ยเหมือนหัวใจเต้นแต่ว่าเราต้องมีวิธีการให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดด้วยด้วยการเป่าปากนะคะเป่า2ครั้งโดยที่ในระหว่างเป่าปากเนี่ยให้เอามืออันนึงเนี่ยกดหน้าผากเพื่อให้หน้าแหงขึ้นเนาะอีกมือนึงยกคางมันจะเปิดทางเดินหายใจให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ใช้มือนึงบีบจมูกด้วยมือที่กดหน้าผากต้องบีบจมูกไปด้วยไม่ใช่ว่าเอาลมใส่เข้าไปในปากเสร็จลมออกทางจมูกไม่เข้าไปในปอดต้องปิดจมูกไว้ปิดจมูกด้วยค่ะนะคะเป่าจนเหมือนเวลาเป่าลูกโป่งแล้วให้ลูกโป่งมันพองออกเนาะเราสามารถมองได้ว่าหน้าอกของคนที่เราคนผู้คนที่เราช่วยเหลือเนี่ยเขาพองขึ้นยกตัวขึ้นนิดนึงขยับขึ้นแสดงว่าลมเข้าไปในปอดนะคะทำ30ครั้งนวดหัวใจสลับกับ2ครั้งที่ช่วยในการเป่าปากทำไปเรื่อยๆเป็นวงจรไปเรื่อยๆจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงนะคะห้ามหยุดค่ะสิ่งเหล่านี้เรียนรู้ได้จะรอดหรือไม่รอดจริงขึ้นอยู่กับการทำต่อการทำนะอย่างนี้นะคะใช่เขาถึงบอกคนที่ทำถูกวิธีก็ช่วยชีวิตมาได้เยอะแล้วอย่างที่บอกนะคะมีสติและทำให้ถูกวิธีในขณะเดียวกันก็1669ไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจแต่ว่าช่วยแบบวิธีที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เราดูตามละครที่แบบพระเอกช่วยนางเอกแบบนั้นแป๊บนึงพ่นน้ำมาคือเวลาเราช่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังนะคะ CPR เนี่ยเพราะคุณหมอเคยมาสาธิตแขนต้องตรงนะอุ้งมือต้องอยู่บริเวณไหนต้องโอ้โหคือค่อนข้างละเอียดท่านผู้ชมมีโอกาสที่เขาเปิดอบรมได้แต่ช่วงนี้โควิดนะอาจารย์ไปอบรมไว้เลยก็ดีนะคะเพราะเวลาเราเจอแบบนี้
เผื่อจะสามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้เหมือนกันอาจารย์เราไปต่อข่าว3เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของเล่นมือถือทั้งนั้นเลยตอนนี้เล่นมือถือกันยิ่งอยู่บ้านนี่โอ้โหหยิบกันเป็นว่าเล่นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะค่ะระวังจะเป็นโรคนี้ Tech Next Syndrome นะฮะเราใช้ชีวิตเขาเรียกเสพสื่อโซเชียลทุกอย่างบางทีดูข่าวดูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ดูทีวีแล้วนะก็ดูในมือถือแล้วเวลาดูอะไรแต่ละอย่างหรือทั้งซีรีส์ต่างๆก็ดูผ่านมือถือแล้วมันก็นิ่งเนิ่นนานอยู่อย่างนั้นบางทีเงยหน้ามาเอ้าผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วอาจารย์นะคะตอนนี้หลายคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตยิ่งอยู่บ้านยิ่งมีเวลานะคะถึงรวมทั้งการทำงานด้วยทำงานแบบออนไลน์นะคะ work from home อยู่หน้าจอหมดเลยนะคะใช้เวลานานมันก็เลยเสี่ยงจากอาการต่างๆโดยเฉพาะอาการที่เขาบอกว่าเวลาใช้โทรศัพท์นานๆก็คือ text neck syndrome อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย text neck syndrome เนี่ยมันจะมีอาการแบบไหนมันเกี่ยวกับคออย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอแล้วก็รวมจะถึงกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่ร่วมด้วยนะคะมันเป็นโรคใหม่เลยในยุคสังคมก้มหน้าแบบนี้เองนะคะก้มหน้าแล้วเงยไม่ได้ละค้างใช่ค่ะใครไม่เป็นนี่ถือว่าเชยนะเนี่ยในสังคมก้มหน้าเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นมากเป็นน้อยนะคะอาจารย์ว่ามีเราก้มหน้าในการที่จะก้มดูโทรศัพท์มือถือดูเครื่องมือสื่อสารแบบชนิดพกพาเนาะซึ่งมันจะไปอยู่ในท่าก้มมันจะไม่เหมือนเราทำงานกับคอมพิวเตอร์นะทำงานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเงยมากกว่าถูกนะคะอยู่ตรงนี้แต่เนี้ยมันจะอยู่ในท่าก้มและยิ่งก้มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราแบบติดตามนานติดตามยาวนานมากขึ้นเนาะอวัยวะที่ส่งผลเสียกับการก้มมากเนี่ยก็คือเป็นพวกกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่ก็จะปวดคอบ่าไหล่เรื้อรังรวมจะไปถึงการเสื่อมของข้อต่อแล้วก็หมอนรองกระดูกบริเวณคอด้วยนะคะเกิดจากการที่ท่าที่ก้มเนี่ยไม่น่าเชื่อเนอะท่าก้มคอเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันเป็นอันตรายได้ขนาดนี้เนื่องมาจากว่าด้วยหลักกฎชีวกลศาสตร์เนาะถ้าก้มคอเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันจะเกิดแรงดันบริเวณกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอที่ทำงานหนักมากกว่าเดิมแล้วแรงดันที่บริเวณกระดูกตรงอยู่ในท่าก้มเนี่ยยิ่งองศาของการก้มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแรงดันเข้าไปที่กระดูกและหมอนรองกระดูกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆด้วยเหมือนกันอ๋อนั่นไงนะคะในท่าที่ใช้ในท่าที่เราอยู่ในแนวตรงเนี่ยแรงดันก็สูงแต่พอเราก้มลงเนี่ยมันจะมีแรงดันไปที่กระดูกต้นคอเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางครั้งอาจจะสูงมากแบบถึง30กิโลเลยได้เลยทีเดียวนะคะมาที่กระดูกต้นคอแล้วพอแรงดันนี้กดเป็นระยะเวลานานแล้วปริมาณมากเนี่ยนะคะมันจะส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังทำให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งแตกแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังได้นะคะนี่ไม่ใช่เฉพาะแค่คอแล้วนะจันนะใช่มันก็ดูร้ายแรงกว่าที่เราคิดเนาะจริงๆนอกจากปวดเมื่อยธรรมดาคอบ่าไหล่สะบักมันก็จะมีการกดทับของเส้นประสาทไขสันหลังด้วยนะคะบริเวณคอทำให้มีการปวดชาปวดอ่อนแรงของแขนนะคะปวดร้าวลงมาจากคอลงมาที่แขนแล้วก็อ่อนแรงของแขนและมือโดยทั่วไปอาการเนี่ยถ้าทานยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อมันจะดีขึ้นชั่วคราวดีขึ้นชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกตราบใดที่เรายังคงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ในท่าเดิมก็คือสรุปคือถ้ากินยากลับมาทำพฤติกรรมเหมือนเดิมก็ปวดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับพฤติกรรมถ้าจะไม่ปวดปรับพฤติกรรมเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะทำไมเวลาดูโทรศัพท์พักการใช้งานคิดว่าให้แงนคอดูแงนคอกลายเป็นกดอีกท่าหนึ่งแทนคือทำยังไงให้อยู่ในท่าคอตั้งตรงให้ได้เนี่ยแหละก็คือก็ดูปกติเลยแต่พักอาจจะแบบหาอะไรมาตั้งพักแล้วก็หาอะไรมาตั้งทำให้คอเราอยู่ในแนวตั้งเวลาเราจะมองนานๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ในท่าที่เราต้องก้มคอดูอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าปรับนิสัยในการใช้งานท่าทางระยะเวลาไม่ใช่โอ้โหติดก็ติดนานเลยดูซีรีส์เกาหลีในโทรศัพท์ยาวนานได้วันละหลายชั่วโมงอันนี้ก็เกิดแน่นะคะ
แล้วก็ไม่ก้มหลังไม่ห่อไหลในขณะที่ใช้งานต้องรู้ตัวว่าทำยังไงจะอยู่ในท่าที่หลังไหล่ตรงหลังตึงคอตั้งให้มากที่สุดเนาะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะระยะแล้วถ้าคนไหนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเป็นตัวเตือนแล้วว่าอาจจะการใช้เนี่ยมีปัญหานะคะเริ่มต้นอาจจะลองใช้ยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อรับประทานดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นมาปรึกษาคุณหมอทำกายภาพบำบัดโอ้โหกายภาพเลยจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยการกระตุ้นไฟฟ้าฝังเข็มหรือว่าการทำอัลตราซาวด์ดีทีสอะไรแบบนี้นะคะนี่ว่าแล้วก็เห็นท่าของอาจารย์เอิงได้เปลี่ยนไปจากเมื่อกี้นะคะหมดแล้วไม่ใช่ท่าจันเอิงอย่างเดียวดิฉันด้วยเพราะจันเอิงพูดถึงปุ๊บเราก็ยืดขึ้นมาทันทีจริงนะจันมันไม่ใช่แค่คอนที่เราก้มนะมันไปหมดเลยนะไหล่สะบักหลังไหล่สะบักแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเส้นประสาทจริงอาจารย์บางคนเอ๊ะทำไมฉันเมื่อยตลอดเวลาฉันปวดหัวเหมือนไม่สบายแค่ปรับพฤติกรรมนะยืดเส้นอะไรให้มันแบบอยู่ๆอาการทุกอย่างก็หายได้นะคะเนาะบางทีกล้ามเนื้อเนี่ยอาจารย์แหมเราอยู่กับจอทั้งวันนะคะและต่อไปเราก็ต้องอยู่กับจอแบบนี้เพราะเราต้องมองผ่านจอกันด้วยความคิดถึงและจัดรายการด้วยกันแบบนี้ อาจารย์ผ่านไป3เรื่องก่อนที่ช่วงหน้าจะไปคุยกับอาจารย์เอ็กนะคะเดี๋ยวรายงานอัปเดตสถานการณ์โควิดล่าสุดให้อาจารย์เอิงฟังก่อนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยวันนี้นะคะเราก็ต้องอยู่ด้วยความมีกำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 นี่นะคะผู้ติดเชื้อใหม่ของเราวันนี้1710รายค่ะดูตามหน้าจอนะคะ 11,305 รายนะคะตอนนี้กำลังรักษาอยู่ก็ประมาณ 126,765 รายนะคะวันนี้เสียชีวิตเพิ่ม80รายเสียชีวิตของเราทั้งหมดไป 3,408 รายแล้วนะคะรักษาหายวันนี้เยอะหน่อยเนื่องจากมีโฮมไอโซเลชันเพิ่มขึ้นมาด้วยหลายคนก็กักตัวกันพออาการดีขึ้นแล้วก็กลับไปกักตัวอยู่ที่บ้าน 6,000 กว่าคนนะคะนี่นะคะก็คือสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยแล้วก็5จังหวัดที่ยังมียอดการติดเชื้อแน่นอนค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ยังอยู่ที่ 2,764 นะคะสมุทรสาครเป็นอันดับ2สมุทรปราการชลบุรีปทุมธานีไล่มานนทบุรีนครปฐมปัตตานีพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราแล้วยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีตัวเลขค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนก็ยังฉีดวัคซีนกันอย่างตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็เพื่อที่จะใหจำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีนของเรานะคะให้ได้มากที่สุดตอนนี้นะคะไปถึงจำนวนโดสที่ฉีดไปร้อยละ 21.97 แล้วค่ะเรามีฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะอาจารย์เอิงขาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมากเลยนะคะเนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 ของเราที่รามาต้องบอกว่าแน่นเตียงตึงอย่างที่เขาพูดกันจริงๆนะคะสามารถช่วยกันได้คนละเล็กละน้อยเข้าใจว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจนะคะแต่คุณก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสมทบกันก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้จำนวนมากๆแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไปช่วยผู้ป่วยนะคะก็โอนเข้าบัญชีตามที่ขึ้นหน้าจอก็มีทั้งบัญชีแบงก์กรุงเทพ0903500155กสิกรไทยนะคะ8792004483ไทยพาณิชย์026305216 3นะคะหรือว่าเข้าไปบริจาคออนไลน์ได้ค่ะคลิก www.ramafoundation.or.th/donation/donate นะคะแล้วก็ขีดข้างใต้นะคะ detail/28ค่ะโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังให้ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกันนะคะรามาร่วมใจสู้ภัยโควิดค่ะร่วมใจไปด้วยกันนะคะเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยอาการหนักก็เยอะเยอะอยู่เลยค่ะที่ยังต้องการทั้งเครื่องช่วยหายใจทั้งเตียงทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ช่วยกันเต็มที่โฮมไอโซเลชันที่เยอะขึ้นเนาะหลายๆก็คือทางโรงพยาบาลก็ส่งเครื่องซักผลิตออกซิเจนไปให้ผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวที่บ้านเนื่องมาจากว่าขาดเตียงถูกต้องอาจารย์ตอนนี้โฮมไอโซเลชันเยอะขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนี่ย
ก็ไปเรียกมาเนี่ยไม่รู้อยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนอาจารย์เอ็กอาจารย์เอ็กเดี๋ยวมาคุยกันผ่านทางออนไลน์มีอาจารย์เอิงอยู่ด้วยเรื่องของเลือกกินอาหารสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะเข้าสู่ช่วงของรามาเฮลท์ทอล์คค่ะคุณผู้ชมคะระบบภูมิคุ้มกันเป็นเสมือนหน่วยรบของร่างกายที่จะทำหน้าที่ต่อสู้กับศัตรูนะคะหมายถึงสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างเช่นเจ้าพวกเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยถ้าเกิดระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงร่างกายก็จะฟื้นฟูความเสียหายของร่างกายได้ก็คือช่วยเรานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นระบบเสริมภูมิคุ้มกันมันก็มีวิธีทำได้หลายอย่างเราพูดกันหลายครั้งเลยค่ะเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารบางคนบอกว่ากินอาหารดีๆสิจะช่วยคำว่าดีคืออะไรดีคือไม่ใช่อาหารเหลาอาหารแพงแต่เป็นอาหารที่กินแล้วถูกต้องกินแล้วมีประโยชน์กินแล้วช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้วันนี้เราเชิญอาจารย์เอ็กดร.วรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาแนะนำว่าเราจะกินอาหารยังไงดีเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะอาจารย์เอ็กสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ็กค่ะอาจารย์เอ็กค่ะวันนี้มีอาจารย์เอิงอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกัน3คนนะคะเพราะอาจารย์เอิงเนี่ยก็เป็นคนที่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่ตลอดเวลาแน่นอนใช่ค่ะวันนี้อาจารย์เอิงถามเลยค่ะเพราะเดี๋ยวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวอาจารย์เอิงต้องไปทำกับข้าวแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องรีบไปเปิดไปรีบไปตลาดก่อนเลยแหละว่าอาจารย์เอ็กจะแนะนำว่าให้ไปซื้ออะไรดีค่ะแล้วภูมิคุ้มกันจะขึ้นใช่ค่ะอาหารอะไรที่มีทำให้ภูมิคุ้มกันกับต้นภูมิคุ้มกันบ้างค่ะอาจารย์เอ็กค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเท้าความไปถึงระบบภูมิคุ้มกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพอพูดว่าคุ้มกันนั่นแสดงว่ามันมีอันตรายแล้วร่างกายเราถึงต้องมีระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันคือกลไกของร่างกายนะคะในการที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่จะมาทำอันตรายต่อร่างกายนะคะซึ่งมันก็ตั้งแต่พื้นฐานเลยจริงๆผิวหนังของเราหรือเยื่อบุต่างๆหรือพวกสารคัดหลั่งต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของเราแต่ว่าในกลไกที่เราทราบกันดีคือในเรื่องของเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยถือว่าเป็นทหารในการที่จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่มันเข้าสู่ร่างกายของเรามันมีตั้งแต่ระบบที่จับกินแล้วก็ฆ่าออกนะคะหรือว่าเป็นระบบที่เมื่อมีสารที่แปลกปลอมเข้ามาเข้าสู่ร่างกายเราแล้วร่างกายเราก็สร้างแอนติบอดีนะคะในการที่จะจดจำนะคะแล้วก็จะเมื่อมันเจอเชื้อนี่อีกครั้งเนี่ยมันก็มีการกำจัดออกดังนั้นเนี่ยในระบบของอาหารเนี่ยก็ต้องมีส่วนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้นะคะโดยจะมีส่วนในการตั้งแต่ในการเรื่องเยื่อบุต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะซึ่งสารอาหารตัวไหนที่จะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายก็หลักๆเลยก็คือในตัวของวิตามินนะคะวิตามินที่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องวิตามินเป็นหลักแต่เราไม่ได้เน้นในเรื่องวิตามินเสริมนะคะจะเป็นจากอาหารนะคะคือกลุ่มของวิตามินซีนะคะวิตามินซีวิตามินดีนะคะวิตามินอีวิตามินเอนะคะซึ่งวิตามินเหล่านี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากอาหารทั่วไปนะคะค่ะอ๋อวิตามินก็คือมาจากอาหารแต่เราจะรู้ว่ารู้ได้ยังไงคะอาหารประเภทไหนมันมีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้ารู้ๆนะก็คือเอาทีละวิตามินดีกว่าเอาซีก่อนดีใช่ๆเหมือนอาจารย์เอิงบอกถ้าซีเนี่ยเราจะคุ้นว่าพวกอาหารรสเปรี้ยวผลไม้รสเปรี้ยวอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะค่ะสำหรับวิตามินซีเนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็คอลลาเจนจริงๆมันเกี่ยวข้องกับกลไกการป้องกันเชื้อโรคยังไงก็คือคอลลาเจนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสร้างเยื่อบุต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นกลไกแรกๆนะคะกลไกเบื้องต้นในการจะป้องกันพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะแต่บทบาทหนึ่งของวิตามินซีก็คือวิตามินซีมันจะช่วยในการกระตุ้นเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายการเป็นเลือดขาวนะคะซึ่งวิตามินซี
เนี่ยอย่างที่คุณปอบอกถูกต้องเลยค่ะในผักผลไม้นะคะในผลไม้ที่อาจจะมีรสเปรี้ยวเนี่ยก็จะถือว่ามีวิตามินซีสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่อาจบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรี้ยวแต่วิตามินซีก็สูงอย่างเช่นในตัวของฝรั่งนะคะฝรั่งเนี่ยใน1ผลใหญ่เนี่ยประมาณ100กรัมมีวิตามินซีถึงประมาณ150มิลลิกรัมเลยซึ่งความต้องการต่อวันของเราเนี่ยต้องการแค่ประมาณ85ถึง100มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นจริงๆแล้วถ้าฟังแบบนี้เนี่ยฝรั่งผลเดียวเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอค่ะเอาอยู่แล้วชอบฝรั่งค่ะบางคนไม่ชอบฝรั่งก็อาจจะเป็นมะละกอก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้มะม่วงก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นพวกผักก็อย่างเช่นพริกหวานก็ได้นะคะบรอกโคลี่นะคะมะระขี้นกนะคะหรือผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มวิตามินซีทั้งนั้นค่ะโอ้ดีจังเลยอาจารย์ทำให้เราได้รู้เนอะคือผลไม้และผักแต่อาจารย์เอิงมีความสงสัยว่าอย่างพวกกระชายขาวอะไรอย่างนี้เป็นวิตามินอะไรคะกระชายดำด้วยเลยดีไหมตอนนี้คนกินกันเต็มเลยอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆก็อยู่ในกระชายเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพวกสารสำคัญมากกว่าเป็นเนื้อทีมเอพวกนี้ค่ะที่จะเป็นมีฤทธิ์ในการต่อต้านพวกเชื้อไวรัสต่างๆได้ค่ะนะคะก็แซวอาจารย์เล่นเพราะตอนนี้โอ้โหเขาขายกันเยอะเหลือเกินอาจารย์เอิงเราซื้อไม่ทันเอาไว้เดี๋ยวตอนใกล้พูดถึงวิตามินจบแล้วต้องให้อาจารย์ขยายความดีกว่าว่าในกระชายมันมีสารออกฤทธิ์อะไรเพราะว่าอาจารย์เอิงจะไปตลาดกันอาจารย์เอิงจะไปตลาดแล้วจะไปทำผัดฉ่าแล้วคิดเมนูไว้แล้วแต่ก่อนจะไปทำผัดฉ่านี่ได้ละวิตามินซีจะไปซื้อผลไม้กับผักที่มีวิตามินซีสูงบอกคาร์ลงคาลีมะระขี้นกนี่เสร็จแน่นะคะแล้ววิตามินดีล่ะคะอาจารย์จากแหล่งไหนตัวที่2นะคะวิตามินดีเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถหาได้ง่ายเลยนะคะจริงๆอาจจะไม่ต้องกินก็ได้อันดับแรกของการที่ได้รับวิตามินซีที่เป็นวิตามินดีนะคะที่เป็นแหล่งที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นแหล่งที่ร่างกายเนี่ยสามารถสังเคราะห์ได้ก็คือเราไปโดนแสงแดดนะคะแสงแดดเนี่ยค่ะช่วง9โมงถึงบ่าย3นะคะแต่ไม่ต้องโดนนานมากนะเพราะมันร้อนเกรียมก็ประมาณ10นาทีค่ะอาทิตย์นึงสัก2ครั้งนะคะตัววิตามินดีเนี่ยมันสำคัญยังไงวิตามินดีเนี่ยจะช่วยในการทำงานของเม็ดเลือดขาวค่ะแล้วก็ช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วในอาหารเรามีไหมนะคะในอาหารเนี่ยก็จะมีนะคะในปลาที่มีไขมันเยอะๆนะคะพวกปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลหรือปลาไทยๆก็ได้ปลาสวายปลาช่อนปลาจระเม็ดต่างๆนะคะหรือปลาทูน่าก็ได้นะคะหรือปลาทูก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พวกเห็ดนะคะเห็ดเนี่ยแนะนำว่าต้องเป็นเห็ดที่มันตากแห้งโดนแดดนะคะเพราะว่าจะโดนแสงแดดแล้วก็จะมีในตัววิตามินดีเยอะหรือว่าพวกนมก็ได้หรือผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีการใส่วิตามินดีเสริมลงไปค่ะเห็ดตากแห้งเหรอคะค่ะอย่างพวกเห็ดหอมเนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์เห็ดหอมแบบสดกับแห้งเนี่ยแบบแห้งจะวิตามินดีสูงกว่าอ้าวจริงเหรออาจารย์แล้วเห็ดอื่นล่ะคะพวกเห็ดหูหนูแห้งอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันถ้าเกิดผ่านมีการทำให้แห้งโดยแสงแดดเนี่ยก็จะมีวิตามินดีเยอะค่ะไปเอาเห็ดมาตากแดดที่หมดแบบเห็ดสดอย่างนั้นก็คือวิตามินดีก็อาจจะน้อยกว่าที่ใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เห็ดเนี่ยเราปลูกในโรงเรือนนะคะก็จะไม่ค่อยโดนแสงแดดนะคะถ้าเอาไปตากแดดมีนะกินเห็ดฟางแทบตายทำไมเจาะวิตามินดีต่ำเดี๋ยวนะคืออาจารย์เห็ดฟางก็ไม่ควรเอาไปตากแดดไหมอ่ะมันก็ไม่อร่อยหรอกแห้งมันรสชาติไม่ได้อร่อยเห็ดหอมโอเคเห็ดหอมเราก็จะทานพวกเห็ดหอมแห้งแนะนำพวกนมเนี่ยก็จะเป็นแหล่งวิตามินดีถ้าเขาเสริมลงไปนะคะก็จะเป็นแหล่งที่ง่ายค่ะอันนี้ซีแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วก็เอาอาจารย์ด้วยค่ะสำหรับวิตามินเอค่ะวิตามินเอเนี่ยเราเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับสายตาอย่างเดียวใช่ไหมคะจริงๆแล้ววิตามินเอเนี่ยก็จะมีส่วนในการเสริมสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะแล้วก็เป็นวิตามินที่ช่วยในการสร้างพวกเยื่อบุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเยื่อบุทางเดินหายใจต่างๆซึ่งตรงนี้ถ้าเยื่อบุเราแข็งแรงเนี่ยเวลามีเชื้อโรคหรืออะไรเข้าสู่ร่างกายก็จะจำกัดกำจัดออกไปได้ง่ายวิตามินเอเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ฟอร์มนะคะวิตามินเอที่ได้จากในตัวของของสัตว์นะคะก็จะพวกเครื่องในต่างๆนะคะไข่แดงนะคะก็จะเป็นแหล่งวิตามินเอนะคะแต่ถ้าจากในพืชก็คือจะผักสีส้มสีแดงนะคะสีเหลืองนะคะหรือผักสีเขียวเข้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งวิตามินเอได้ค่ะอ๋อค่ะก่อนได้ยินว่าต้องกินผักบุ้งเยอะๆตาจะหวานใช่ค่ะคืออันนี้ก็กินมาเยอะมากไม่กินอย่างอื่นเลยตาก็ได้เท่านี้ค่ะใส่ตายาวด้วย
ค่ะต้องกินหลายๆอย่างเอไปแล้วค่ะแล้วสุดท้ายค่ะอาจารย์วิตามินอีค่ะสำหรับวิตามินอีเนี่ยเราก็มักจะคุ้นเคยกับว่าวิตามินอีช่วยในเรื่องของผิวใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเราได้นะคะวิตามินอีเนี่ยจริงๆค่ะก็มีอาจารย์ได้ยังคะสัญญาณเป็นอย่างนี้แล้วค่ะวิตามินอีเดี๋ยวเราถามอาจารย์เอ็กต่อวิตามินอีเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราได้3วิตามินแล้วนะอาจารย์เมื่อกี้อะไรนะอาซีดีซีดีเอแล้วที่พูดไปทั้งหมดมีอะไรบ้างลืมแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เอิงบอกมานะเมนูอ่ะแล้วคุณปอตอบไม่ได้โดนตัดคะแนนเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอิงบอกมานะเดี๋ยวจะไปตลาดเหมือนกันจะได้ซื้อนี่คุณผู้ชมถ้าใครเรียนแบบนะคะถ้าใครจำได้นะคะเอาไปเลือกซื้อกันหน่อยไปตลาดแล้ววันนี้จะได้ทานวิตามินสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในระหว่างที่เราติดต่ออาจารย์เอิงไม่ใช่สิอาจารย์เอ็กอาจารย์เอ็กเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวสงสัยหนีเราไปตลาดแล้วอาจารย์เอิงพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะเดี๋ยวตามอาจารย์เอ็กแป๊บหนึ่งค่ะเรื่องของการเลือกกินอาหารสำคัญนะคะตอนนี้อยู่บ้านมีโอกาสดีโอกาสหนึ่งก็คือเราได้ทำอาหารเองหรือว่าบางคนยังโทรสั่งอยู่คะโทรสั่งก็เลือกหน่อยละกันว่าอันไหนเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายเบรกที่แล้วเราคุยกันไปนะคะอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เรามันก็ต้องมีวิตามินแต่เป็นต้องวิตามินธรรมชาติด้วยนะคะก็ A B C D ก็เหลือ E ที่เราคุยค้างเอาไว้นะคะตอนนี้อาจารย์เอิงอยู่แล้วล่ะนะคะอาจารย์ X นะคะอาจารย์ X ขากลับมาแล้วนะอาจารย์เอ็กนะคะสวัสดีค่ะขอโทษทีค่ะอาจารย์เอ็กแอบหนีไปตลาดหรือเปล่าคุยกันต่อค่ะสำหรับวิตามินอีนะอาจารย์อยู่ในไหนบ้างคะค่ะสำหรับวิตามินอีนะคะเมื่อสักครู่สัญญาณขาดไปอยู่ในช่วงตอนอาหารเนาะอาหารว่าอาหารอะไรที่เป็นแหล่งของวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยเราจะเจอในพวกผลิตภัณฑ์ที่มีพวกไขมันนะคะในน้ำมันพืชก็จะมีเหมือนกันนะคะพวกอะโวคาโดก็มีนะคะแล้วก็จะพวกไปถั่วเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นแอลมอนด์นะคะพิสตาชิโอนะคะถั่วลิสงนะคะก็ถือว่าจะเป็นแหล่งของวิตามินดีได้นะคะในนั้นก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าเนื่องจากแหล่งวิตามินอีเป็นแหล่งที่มีไขมันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพวกถั่วพวกนี้เนี่ยก็สักประมาณ30กรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วไม่งั้นเนี่ยพลังงานมันจะเยอะเกินไปค่ะเอาแต่พอดีนะคะอันนี้คือส่วนมากจะเป็นพวกผักผลไม้เนื้อจันเนาะแล้วถ้าพวกพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ล่ะคะมันจะมีอันไหนที่มันเป็นแหล่งพวกวิตามินที่สร้างภูมิคุ้มกันบ้างคะค่ะสำหรับในพวกเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์จริงๆก็อันดับแรกเลยก็คือเป็นแหล่งของโปรตีนจริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยค่ะสำหรับระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าร่างกายถ้าเกิดเราขาดโปรตีนเนี่ยระบบต่างๆภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยก็จะทำงานแย่ลงนะคะแล้วนอกเหนือจากโปรตีนแล้วเนี่ยในเนื้อสัตว์มีอะไรก็จะมีพวกธาตุเหล็กนะคะมีพวกสังกะสีซิลิเนียมนะคะพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวเอนไซม์ต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยไม่แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะก็ถ้าสามารถทานเนื้อสัตว์ได้ทานแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มมังสวิรัติหรือว่าแต่ยังทานไข่ได้ก็สามารถทานไข่ได้ค่ะไข่มีประโยชน์ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เราเป็นชาบูดีไหมคะอาจารย์เอิงรวมผักทุกอย่างโชว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะโปรไปทางด้านนั้นนะคะแต่ว่าหรือไม่ก็ทานเป็นปลาก็ได้เพราะอาจารย์เอกบอกว่าในพวกปลาทะเลก็มีวิตามินดีสูงเนาะแล้วก็อาจจะทานเป็นอะไรดีนะปลาแซลมอนแล้วก็มีผักที่วางคู่ข้างจานหน่อยสเต็กแซลมอนเป็นบรอกโคลีหรือว่าผักอะไรที่ใบเขียวนิดนึงแหมหันมามองจานอาหารบ้านเราบ้างยำปลากระป๋องเอฟยำปลากระป๋องนี่มีวิตามินดีเหลืออยู่หรือเปล่านะคะอาจารย์เป็นไงยำปลากระป๋องได้ไหมคะอันนี้ทุกคนปลาที่มีไขมันเหมือนกันพวกปลาซาดีนก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ว่าอาจจะมีโซเดียมเยอะไปหน่อยนะคะแต่อาจจะใส่พวกพริกขี้หนูเพิ่มในตัวของเราจะได้พวกวิตามินซีเพราะว่าพวกพริกเนี่ยจะมีวิตามินซี
พริกวิตามินซีมะนาวลงไปหน่อยเออหัวหอมนะคะอาจารย์เพราะหลายครั้งเคยได้ยินว่าเวลาไม่สบายเนี่ยรับประทานหัวหอมใช่ใช่เหมือนกับมันจะมีภูมิจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันได้หรือเปล่าค่ะสำหรับตัวหัวหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหอมหัวใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีสารพวกสารฟลาโวนอยด์นะคะสารฟลาโวนอยด์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานต้านการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะในการระบาดในช่วงนี้ได้เลยค่ะจริงนะอาจารย์เอกแนะนำเนี่ยดีเลยเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะก็ต้มแต่น้ำสมุนไพรทานกันเอาหงอาหารนี่ไม่ได้สนใจแล้วนะคะคือผักสมุนไพรอะไรบ้างคะคุณปอที่คุณปอต้มทานอยู่อ๋อที่ต้มนะคะก็มีกระชายขาวอะไรอย่างนี้ขิงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้อย่างที่อาจารย์เอกว่าก็น่าจะเป็นแบบกลุ่มของสมุนไพรต่างๆแต่ก็อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เอกบอกพวกอาหารอาจารย์เอิงมันก็มีวิตามินของเขาอยู่แล้วนะถ้าเรากินให้ถึงกินให้พอมันก็แข็งแรงนะใช่ไหมคะอาจารย์ก็หลายคนก็เคยได้ยินคำพูดว่ารับประทานอาหารเป็นยาใช่ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นสมุนไพรอย่างเดียวที่จะเป็นยาเนาะก็เป็นยาได้ค่ะอาจารย์เอิงแนะนำหน่อยค่ะนอกจากเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงอีกเพื่อให้แบบช่วงนี้ร่างกายแข็งแรงเรื่องของน้ำสมุนไพรต่างๆนี่เราก็ทานได้ใช่ไหมคะน้ำผักน้ำอะไรพวกนี้ก็ช่วยใช่ไหมคะค่ะก็นอกจากตัวอาหารที่เป็นยาแล้วเนี่ยตัวร่างกายเราเองจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงต่อสู้โรคต่างๆได้ดีขึ้นก็คือหนึ่งการนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะในทุกวัยเนาะเพราะถ้าเราอดนอนระบบภูมิคุ้มกันเราก็ต้องทำงานแย่ลงแน่นอนค่ะแล้วเรื่องน้ำผักอะไรนี้เราทำอาจารย์เอ็กดีไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรื่องออกกำลังกายจันเอิงพูดถูกเลยอย่างที่ทำแบบนี้เลยค่ะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นอันที่สามก็คือจิตใจเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาวะที่จิตใจผ่อนคลายมีความสุขเหมือนกับมันก็มีสารเคมีที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นจริงด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะจิตตกห่อเหี่ยววิตกกังวลซึมเศร้าภูมิคุ้มกันของเราก็จะทำงานแย่ลงกันโรคโจมตีเลยอ่ะอยากให้อาจารย์เอกแบบว่าแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอยากเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันโรคทุกอย่างรวมทั้งโควิด-19 ด้วยก็คือสิ่งดีก็อยู่ใกล้เราแหละพวกอาหารการกินอาจารย์เอกฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องของอาหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยที่มันมีการภาวะการขาดแคลนในเรื่องของการรักษาเนี่ยการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอาหารเป็นสิ่งที่เรากินทุกวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปสมุนไพรเนี่ยจริงๆในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่เราจะค่ะก็สามารถใช้ได้อย่างที่อาจารย์เอ็กบอกนะอาจารย์เอิงเช่นบางคนไม่สะดวกหรอกที่จะเอากระชายอ่ะมาคั้นมันปั่นมันคืนขมก็กระชายที่เราเอาไปผัดชาไงเอาทำกับข้าวสำคัญผัดชาปลาตัวกระชายใช่ไหมคะมันก็อยู่ในอาหารใช่ไหมคะอาจารย์เอ็กเข้ามาหรือยังคะใช่นั่นแหละใช่ไหมคะก็ทำเป็นอาหารทานก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เอ็กสมุนไพรเหล่านี้ใช่ค่ะมาล้างขี้นกกระชายพวกกระชายมะระขี้นกก็จะเป็นแหล่งของวิตามินซีที่สูงมากนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจะช่วยในการที่จะเสริมสร้างภูมิต้านทานได้นะคะถูกต้องแต่เนี่ยเมนูณปัจจุบันตอนนี้พยายามกินผักผลไม้ให้เยอะเครื่องเทศก็พยายามใส่ให้เยอะหน่อยนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราจริงบางคนนี่ต้มยำใส่เครื่องแน่นซดน้ำกันโอ้โหแบบว่าโล่งขึ้นจมูกเลยน้ำไม่มีเหลือเลยเนื้อสัตว์ไม่ต้องใส่เพราะว่าเครื่องเตาเต็มหม้อหมดประหยัดไปอย่างกินแต่สมุนไพรกินแต่ว่าซดน้ำอย่างเดียวเลยแต่ได้ข่าวว่าสมุนไพรกำลังแพงเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะกระชายขาวก็ประมาณโลละ150แพงจริงๆอ้าวคุณผู้ชมจริงๆอ่ะจะบอกว่าจริงๆอาหารนะเป็นยาอย่างที่อาจารย์เอิงว่าจริงๆนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปสรรหาของที่แพงแต่นี่ก็พูดนะคะก็อยากจะฝากไปทางแม่ค้านะคะเห็นใจกันบ้างนิดนึงในช่วงลำบากตอนนี้ก็อย่าไปแพงเลยนะคะแต่เข้าใจนะคะความต้องการการตลาดเยอะของมันขาดราคามันก็จะต้องมีอย่างนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นอาหารอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่เรามีความเชื่อกันว่ามันจะช่วยภูมิต้านทานจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะผัก
เนื้อสัตว์ทุกอย่างเนี่ยมันมีวิตามินหมดที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอยู่ที่ว่าเรากินจริงจังไหมเรากินถึงไหมไม่ใช่อยู่บ้าน work from home ก็โอ้โหต้มบะหมี่กินอย่างเดียวเลยนะคะบางทีมันก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอใช่ไหมคะอันนี้ตรงใจอาจารย์เอิงเลยเพราะกินทุกยี่ห้อแล้วเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกมากหมดเวลาแล้วอะค่ะคุยกัน3คนสนุกมากขอบคุณอาจารย์เอกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอกขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณอาจารย์เอิงด้วยพิธีกรที่อยู่ใกล้กันปล่อยให้ดิฉันอยู่คนเดียวนะคะหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะเรารักษาระยะห่างแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามรายการของเราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้เสมอและติดตามรายการพบหมอรามากับดิฉันแล้วก็คุณหมอที่จะมาสับเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทุกวันค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์เอ็กอาจารย์เอิงลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ